สนับสนุนโดยเบนทนันน้ำมันเครื่องโททานครับกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการนะน้องแจนะนะคะก็เต็มอิ่มเป็นเรื่องของการที่ประโยชน์ที่ท่านดูรายการนี้แล้วท่านจะได้อะไรกลับไปบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้รถใช้ถนนนะคะแล้วที่สำคัญบอกเลยว่าฝากคำถามกันไว้ได้นะคะใน Facebook ของเราถึงพี่หมอจะมาในมาดใหม่ถึงพี่หมอจะแบบว่าโอ้โหเป็นซุปตาร์แล้วตอนนี้แต่ไม่ต้องห่วงนะคะอันนี้แอบแซวนี่แอบแซวท่านผู้ชมทางบ้านเราจะหยิบยกนะคะเคสตัวอย่างมาเหมือนในรายการค่ะพี่หมอก็ในเรื่องของรถยนต์ตอนนี้เป็นปัจจัยที่5แล้วนะครับที่ท่านจะต้องมีการดูแลเขาแล้วก็ในเรื่องของการที่จะซ่อมหรือซื้ออะไรหรือเวลารถเสียกลางทางทำอย่างไรนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญรายการสปีดคาร์คลินิกของเรานะครับท่านดูแล้วมีประโยชน์แน่นอนไม่งั้นไม่อยู่ได้มาปีนี้ปีที่5ปีที่6แล้วโอ้โหนะคะเขียนคู่ท่านผู้ชมทั้งบ้านทุกท่านเลยครับก็มีคำถามอะไรก็ฝากเอาไว้นะครับในเรื่องของการที่ท่านจะเอารถไปซ่อมนะครับถ้าท่านชมรายการสปีดคาร์คลินิกของเราแล้วไม่ต้องกลัวเรื่องช่างหลอกช่างฟันช่างต้มช่างตุ๋นนะครับตรงนี้เราถือว่าเราเป็นเพื่อนของท่านอีกคนหนึ่งนะครับหรืออีกรายการคอยดูแลนะคะให้คำปรึกษาแล้วก็แนะแนวทางค่ะหรือว่ามีปัญหาอะไรก็ฝากกันไว้ได้และเดี๋ยววันนี้ค่ะพี่หมอหามีแฟนคลับของเราคุณเอกตรังก็เป็นหนึ่งในแฟนคลับของเราก็ฝากคำถามไว้นะคะว่าพี่หมอรบกวนสอบถามหน่อยครับอยากจะรู้ว่ากระจังหน้ารถนิสสันมาสสามารถถอดออกได้หรือไม่ครับโอ้โหเป็นคำถามที่เดี๋ยวนี้เริ่มมีหนวดแล้วอะไรนะต้องบอกว่าอะไรนะคะท่านี้คืออะไรหมูที่คุณเอกถามมาเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของตัวอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์เสริมเป็นอุปกรณ์เสริมของรถยนต์นะครับหรือว่าเขาเรียกว่าเป็นชุดแต่งอะไรอยู่นี้ก็มีเยอะแยะแล้วครับจะเป็นกระจังหน้าของค่ายรถแต่ละค่ายนะครับแล้วก็ตัวพวกไวบอดี้หรือตัวชุดสปอยเลอร์ที่ทำมาจากพลาสติกหรือตัว ABS นะครับตัว ABS เนี่ยหมายถึงว่าเป็นพลาสติก ABSนะครับกับรถรุ่นใหม่ๆที่ทำออกมาเรื่องของการสวยงามเรื่องของการที่มีแอโรไดนามิกก็คือในการเรียกว่าทำให้ลมไม่ปะทะเป็นต้านลมมาไว้ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเวอร์ชันหลากหลายกับรถแต่ละค่ายแต่ละยี่ห้อแต่นิสสันมาสตัวนี้นะครับที่กระจังหน้าคุณเอหรือคุณเอกนะคุณเอกคุณเอกถามว่าถอดได้ไหมถอดได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อทุกค่ายต้องถอดได้ค่ะนะครับไม่จำเป็นว่าต้องเป็นนิสสันมาสยี่ห้อเดียวนะครับยี่ห้ออื่นก็ถอดได้เหมือนกันคือในการถอดเนี่ยจะต้องมีการเรียกว่ามีความรู้เรื่องช่างบ้างถ้าท่านไม่มีความรู้เรื่องช่างแกะแตกแงะแตกงัดแตกนะครับต้องมีการเรียกว่าค่อยๆพิจารณาหาดูน็อตหรือสกรูนะครับว่าเป็นเกียร์ปล่อยหรือว่าเป็นตัวผู้ตัวเมียที่มีการร้อยเอาไว้ล็อกร้อยนะครับก็ตรงนี้แกะได้ครับนะครับแกะได้แต่ว่าท่านต้องรู้เรื่องด้วยแล้วก็ศึกษาหาข้อมูลดีๆไม่งั้นแตกเสียหายนะครับถ้ารถวิ่งไปประมาณหลักแสนกิโลแล้วเนี่ยจะเจอแดดเผานะฮะแล้วพวกพลาสติกพวกนี้จะกรอบแตกง่ายถ้าเรามีการแกะโดยไม่ถูกต้องตามวิธีของเขานะครับหรือว่าไม่รู้ตำแหน่งที่เป็นจุดยึดของน็อตหรือสกรูไปงัดเข้าแตกเลยนะครับตรงนี้ต้องระวังนิดนึงแต่กับสมัยนี้นะครับในเรื่องของการแตกของพลาสติกนะครับก็เอาไปเชื่อมได้แต่ว่าขอเชื่อมได้ครับขอให้เนื้อเศษอย่าทิ้งเก็บเอาไว้ตรงนี้เชื่อมได้นะครับถ้าเกิดว่าของท่านไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์รถของท่านไม่ว่าจะเป็นกันชนหรือเป็นพลาสติกกาบข้างประตูะนะครับเป็นพลาสติกอะไรก็ได้แล้วแต่นะครับตรงนั้นให้เก็บเศษเอาไว้แล้วก็ไปเชื่อมเอานะฮะเขาช่างเขาจะเชื่อมด้านหลังนะเขาไม่ได้เชื่อมด้านหน้านะครับเชื่อมด้านหลังของตัวโลหะตรงนั้นเพราะด้านหลังมันจะไม่โชว์ถูกไหมครับตรงนี้เขาก็จะเชื่อมด้านหลังเชื่อมด้านหลังเสร็จปุ๊บเขาก็จะทำการโป๊ปรับแต่งะนะฮะด้านหน้าแล้วก็พ่นสีปิดก็ถือว่าเป็นชิ้นเดียวกันละเรียบร้อยตรงนี้นะใช่ครับนั่นแหละกระจังหน้าตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องง่ายแต่ว่าท่านต้องรู้เรื่องของตัวน็อตสกรูที่มันมีจุดยึดอยู่นะครับในเรื่องของตัวนี้ก็คงไม่มีอะไรมากคิดว่าคงจะเปลี่ยนชุดแต่งหรือว่าเปลี่ยนกระจังหน้าที่เป็นรุ่นสวยๆหรือว่าออกสปอร์ตมากขึ้นกับ
แต่การที่รถมีกระจังหน้าก็คือช่วยเพิ่มในเรื่องของความเร็วด้วยไหมคะคือจริงแล้วหรือว่าเป็นแค่ถามว่ามีส่วนไหมมันก็มีส่วนถ้าจะเน้นเลยเนี่ยคือในเรื่องของความสวยงามมาอันดับหนึ่งอันดับที่สองคือในเรื่องของการที่จะเป็นการระบายความร้อนของตัวเครื่องยนต์นะครับหรืออุปกรณ์ภายในห้องเครื่องยนต์ตรงนี้ถ้ากระจังหน้าเนี่ยน้องจันถ้าเป็นรุ่นที่มันทึบๆปิดสนิทเลยเนี่ยนะฮะรู้จักกระจังหน้าไหมครับที่มันเป็นกรอบพลาสติกมีกรอบพลาสติกอยู่ข้างหน้าบางค่ายบางยี่ห้อก็เป็นโครเมียมนะฮะเป็นเหล็กโครเมียมครอบอยู่สวยๆงามก็คือจะบอกว่าเป็นเอกลักษณ์ของรถแต่ละค่ายแต่ละยี่ห้อเลยที่จะเกิดความสวยงามกับตัวนี้ที่เป็นส่วนร่วมของหน้าตารถเลยนะครับถือว่าเป็นปัจจัยหลักๆนะฮะ1ใน3เลยของตัวหน้ารถ1ใน3เนี่ยมี1คือไฟหน้านะครับที่เป็นตัวโดดเด่นที่สุดอันที่2ก็คือกระจังหน้าอันที่3ก็คือสปอยเลอร์หรือกันชนหน้านะครับที่เราจะเห็นก่อนส่วนกระจกบังลมหน้าและหลังคาอันนั้นคือจะหลุดเฟรมไปแล้วแต่ไม่ค่อยเห็นชัดเจนเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปที่โฟกัสที่กระจังหน้ามากกว่ารถแต่ละค่ายแต่ละยี่ห้อก็จะช่วยในเรื่องของการระบายอากาศความร้อนระบายอากาศนะครับคือความสวยงามมาอันดับที่1ระบายอากาศอันดับที่2แล้วก็ช่วยยึดเกาะนะครับอุปกรณ์บางอย่างเช่นว่าตัวมือเปิดฝากระโปรงหรืออุปกรณ์ที่ติดอยู่กับการที่จะเปิดฝากระโปรงได้คือชุดกลไกนั่นแหละนะครับตรงนี้โอ้โหเรียกได้ว่าก็คืออุปกรณ์แต่ละอย่างก็จะมีความสำคัญแต่ถ้าเกิดเราอยากจะเปลี่ยนให้เป็นแฟชั่นมากขึ้นอย่างที่พี่หมอบอกนะคะหรือว่าปรับแต่งยังไงก็ต้องดูให้ระมัดระวังแต่ว่าไม่ใช่ว่าถอดออกไปเลยไม่ต้องมีไม่ได้ใช่ไหมไม่มีก็หมดหล่อหมดสวยเลยก็จะบอกว่าเป็นอีกคาแรคเตอร์นึงก็ไม่ใช่นะคะแล้วก็เวลาเปลี่ยนไปนะครับก็มีของอยู่หลายอย่างนะครับมีของแต่งอยู่หลายอย่างก็จะมีหลายเกรดอีกเหมือนกันก็จะมีใช่ก็จะมีชุดแต่งชุดไวบอดี้นะครับก็อาจจะรวมอยู่ในกระจังหน้านี่ด้วยจะเป็นพวกกันไวบอดี้นี่หมายถึงว่ากันชนหน้ากับชายน้ำข้างประตูนะครับกันชนหลังแล้วก็กระจังหน้าพวกนี้นะครับก็จะมีของหลายเกรดของก๊อปของไต้หวันนะฮะของแท้พวกนี้ต้องเลือกดูดีๆแล้วถ้าของแท้โอเค 100% ครับอันนั้นคือมาตรฐาน 100% แล้วถ้าเป็นของก๊อปของไต้หวันของลอกเลียนแบบของที่ผลิตในบ้านเราหล่อเองในบ้านเราพวกนี้ก็ไม่ได้มาตรฐานนะครับเวลาเกิดเหตุแล้วก็มีส่วนที่จะทำให้ความแข็งแรงที่เกิดการปะทะนั้นลดน้อยลงไปอ๋ออันนี้ก็ต้องเลือกต้องเลือกต้องเลือกดูด้วยต้องเลือกดูด้วยอุปกรณ์ที่ท่านจะเอามาติดตรงเนี้ยว่ามันดีเกรดประมาณไหนถ้าอยากได้ของถูกของก๊อปปี้พวกนี้นะครับหรือของไต้หวันถ้าอยากของได้ของแท้ก็อาจจะแพงนิดนึงแต่ว่าก็ไปซื้อเชียงกงได้นะครับมีฮะเป็นชุดแต่งที่มาจากต่างประเทศนะฮะมาจากญี่ปุ่นก็รถหลากหลายทุกยี่ห้อนะครับถ้าอยากได้ของแท้โดยส่วนใหญ่แล้วญี่ปุ่นจะเป็นผู้ผลิตเองก็จะมีของเชียงกงของเซคันด์แฮนด์นะครับก็จะมีเยอะก็ไปเลือกของเซคันด์แฮนด์ก็ได้เป็นของแท้อันนี้ก็จะเกรดดีกว่าพวกของก๊อปอะไรอย่างนี้ดีกว่าแน่นอนเวลาเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาชนขึ้นมาเนี่ยพวกนี้จะเป็นตัวซับแรงกระแทกได้ดีกว่าของพวกที่ไม่ได้มาตรฐานนะของหล่อบ้านเราของก๊อปปี้นะครับหรือของไต้หวันนะครับก็ไปหาซื้อได้ที่ตามเมืองเชียงกงจะเป็นที่บางพีกองมา12หรือจะเป็นที่สระบุรีนรักซีนะครับก็มีอยู่หลายที่ปทุมวันก็ยังพอมีบ้างแต่ปะปลายนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกให้ดีนะคะเพราะว่ากระจังหน้าก็เป็นสิ่งที่สำคัญด้วยสำคัญครับตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องของความมาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยด้วยนะคะนอกจากคุณเอกแล้วนะคะท่านผู้ชมทางด้านก็ยังจะได้ความรู้แบบเพิ่มเติมด้วยโดยเฉพาะแจนด้วยรู้ด้วยว่ากระจังหน้ามีประโยชน์ไม่ได้แค่ตกแต่งในส่วนของแฟชั่นรถเท่านั้นนะคะและตอนนี้พี่หมอขาเรียบร้อยแล้วค่ะตอบคำถามทางบ้านซ่อมรถเนี่ยมาในมาดใหม่ใส่ชุดนี้ก็ซ่อมได้นี่มาในมาดใหม่แล้วต้องซ่อมแบบเท่ๆเพิ่มแนวสปอร์ตต้องมีลีลาในการซ่อมเพิ่มนะพี่หมอทีนี้ผมถือว่าก็ในเรื่องของรถยนต์เนี่ยนะฮะบางท่านที่โทรเข้ามาเขาก็เรียกอาจารย์ละนี่เราก็นะฮะก็เดี๋ยวนี้ก็ลูกน้องนะครับก็ทำบ้างลูกน้องบ้างที่จริงแล้วเราก็ไม่ได้ทิ้งนะครับกับเรื่องของการซ่อมรถก็เป็นวิชาเดียวกันนะครับผมถ่ายทอดให้เขาไปเพราะว่าอีกหน่อยผมแก่ตัวไปผมไม่มีคนสานต่อผมก็ต้องปั้นเขาขึ้นมาเนี่ยนี่แหละครับไม่ต้องกลัวครับอันนั้นคือเป็นหลักการเดียวกันสูตรเดียวกัน
ับของพี่หมอเลยครับในการซ่อมค่ะแล้วตอนนี้ไปซ่อมรถกันดีกว่าพี่หมอซันยองค่ะเป็นรถแวนค่ะขับรถมีอาการสายไปมาเป็นยังไงต้องไปดูกันแล้วเป็นรถเกาหลีที่น่านั่งมากเพราะว่าครอบครัวใหญ่ๆซื้อใช้ได้เลยราคาถูกด้วยเดี๋ยวไปซ่อมตัวซันยองหรือสตาร์วิกกันดีกว่าครับเดี๋ยวไปซ่อมกับพี่หมอเลยครับตามไปชมกันเลยค่ะแล้วมันล่อนแล้วก็พวงมาลัยเอียงขวามันก็เลยกลายเป็นเรื่องว่าไอ้ตรงเนี้ยการฉีดอย่างนี้ก็อาการก็ชัดอยู่แล้วชี้ชัดอยู่แล้วใช่ไหมไอ้ที่ติดขวาเนี่ยหรือว่าวิ่งแล้วมันล่อน